สวัสดีครับพบกับสุลข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เริ่มเห็นเขาหลางชมหน้าสามประสานในยุคใหม่ของลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ที่เจอร์เก้นคล็อปเข้ามาทำงานในทินแอนฟิลด์ดูเหมือนว่าทีมเบื้องหลังที่รับผิดชอบในการเสริมทัพจะทำหน้าที่ไม่ค่อยพลาดในการเสาะหาผู้เล่นที่เหมาะสมกับแทคติกของกุนซือชาวเยอรมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเกมรุกเริ่มตั้งแต่ซาดิโอมาเน่และโมเมซาลาที่ต่างก็มาปลดล็อกศักยภาพขั้นสูงของตัวเองกับลิเวอร์พูลหลังจากย้ายมาจากเซาท์แฮมป์ตันกับโรม่าขณะที่ดิโก้โชต้าเองก็ดูท่าว่ากำลังจะเจริญรอยตามรุ่นพี่ทั้งสองคนหลังยกระดับฝีเท้าขึ้นมาจากสมัยอยู่กับบูแฮมป์ตันที่ซึ่งเขามีค่าเฉลี่ยในการมีส่วนร่วมกับประตู1ลูกทุกๆ210นาทีเข้าสู่133นาทีต่อลูกในสีเสื้อหงส์แดงเพลิดและแม้จะยังต้องสลับสับเปลี่ยนกันลงเล่นกับโรเบโต้เฟอร์มิโนอยู่ณปัจจุบันแต่หากพิจารณาจากฟอร์มการเล่นของแข้งชาวบราซิลมันก็ชัดเจนแล้วว่าคงอีกไม่ช้ากว่าที่เขาจะได้รับการเล่นทีว่าเป็น11ตัวจริงของทีมลิเวอร์พูลอย่างถาวรกรณีเดียวกันเพิ่งจะเกิดขึ้นกับลุยดิอาร์ซึ่งเป็นปีกซ้ายตัวทำประตูของปอร์โตที่ถูกมองว่าเป็นตัวแทนระยะยาวของแข้งชาวเซเนกัลที่ไม่ได้เล่นได้ด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดอีกต่อไปแล้วหลังทำประตูได้เพียงแค่ลูกเดียวจาก9เกมในลีกหลังสุดของเขาเท่านั้นขณะที่แข้งเป้าหมายรายล่าสุดนะครับอย่างจารอดโบเวนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเองก็เพิ่งที่จะทำไป1ประตูและ1แอสซิสต์ในเกมล่าสุดกับเลสเตอร์ซิตี้บนฤดูกาลที่ดีที่สุดของตัวเองซึ่งเจ้าตัวก็ทำไปแล้วถึง10ประตูกับอีก10แอสซิสต์จากทุกรายการเพื่อเป็นการตอกย้ำว่าทีมแมวมองของหงส์แดงมองคนไม่พลาดนอกจากนี้แล้วโปรไฟล์ของเขาก็ยังน่าดูชมเป็นอย่างมากเลยครับลดไม่เพียงแต่เขาจะอยู่ในวัยเพียงแค่25ปีที่ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปโมเวนยังถนัดเท้าซ้ายเช่นเดียวกับซาร่าและลงประจำการทางกับขวาเช่นเดียวกับตัวรุกชาวอียิปต์อีกด้วยดังนั้นหากสัญญาฉบับใหม่ของบังโมยังไม่คืบหน้าทางออกที่ดีที่สุดคงหนีไม่พ้นการหอบเงินก้อนโตไปสู่ขอแข้งรายนี้ในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้หรือหากซาร่ายินดีที่จะอยู่ต่อมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรหากจะมีผู้เล่นฝีเท้าดีเป็นเลิศถึง2คนในตำแหน่งเดียวกันบิ๊กพรีเมียร์ลีกตาลุกล็อตเจอร์ยอมรับตีลมองส์ย้ายทีมแน่นอนเบนดอนล็อตเจอร์กุนซือของเลสเตอร์ซิตี้ออกมายอมรับว่ายูริตีลมองส์กองกลางคนสำคัญทีมชาติเบลเยียมอาจจะต้องย้ายทีมในเร็ววันนี้หลังจากที่ได้รับความสนใจจากบรรดาสโมสรใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษตามการรายงานจากสกายสปอร์ตดาวเตะทีมชาติเบลเยียมปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเดอะฟ็อกโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของเขาหมดลงในเดือนมิถุนายนโดยมีสโมสรอย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอาร์เซนอลที่มีข่าวให้ความสนใจซึ่งทางบีร็อกก็ได้ออกมายอมรับตามตรงว่าพวกเขาคงจะรั้งสตาร์คนสำคัญของทีมเอาไว้ไม่ได้ด้วยสัญญาที่กำลังจะหมดลงผมแน่ใจว่ามีหลายทีมกำลังมองมาหาที่ตัวเขาอยู่แต่ที่ผมอยู่กับความเป็นจริงมากกว่าเราคือสโมสรฟุตบอลที่แท้จริงจะมีคนมาถามว่าพวกเราจะเก็บนักเตะเหล่านี้ได้ในอีก 6-7 ปีหรือไม่แต่ในความเป็นจริงก็คือเมื่อนักเตะโชว์ฟอร์มได้ดีที่เลสเตอร์เขาก็จะต้องการย้ายออกจากทีมและเล่นให้กับสโมสรอื่นต่อไปโดยสำหรับพวกเราคงทำได้เพียงแค่เตรียมตัวให้พร้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้โรเจอร์กล่าวแฟนอย่าพึ่งด่าเจอร์เก้นคล็อปแจกเหตุผลส่งมาเน่ตัวจริงก่อนโชต้าเจอร์เก้นคล็อปนะครับนายใหญ่ของลิเวอร์พูลเปิดเผยถึงสาเหตุที่ส่งซาดิโอมาเน่ก่อนหน้าทีมชาติเซเนกัลลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมชนะเบอร์ลี่ 1-0 แทนที่ของดิโก้โชต้าที่พึ่งฟอร์มแรงยิงคนเดียว2ประตูในเกมพบกับเลสเตอร์ซิตี้โดยนายใหญ่ชอนยูมันระบุว่าโชต้านั้นเป็นตะคริวทำให้ลงซ้อมในวันแข่งขันไม่ได้ทำให้เขาตัดสินใจจึงเลือกมาเน่ลงเล่นในขณะในวันแข่งขันโชต้าเองก็กลับมาหายดีแล้วไม่ถึงสัปดาห์จากประสบการณ์สูงสุดตื่นเต้นในชีวิตในการคว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นกับทีมชาติเซเนกัลในแคมเบรูนมาเน่ก็กลับมาเป็นตัวจริงหลังพึ่งลงซ้อมกับทีมเมื่อวันศุกร์แต่ลงเป็นตัวจริงเนื่องจากดิโก้โชต้ามีปัญหาเป็นเดคิวจริงๆต้องเป็นดิโก้ผมอยากจะให้เขาลงเป็นตัวจริงและเซเนโอลุกจากมานั่งสำรองในวันนี้แต่ดิโก้โชต้าเป็นเดคิวลงซ้อมไม่ได้เมื่อวานนี้เจอร์เก้นคล็อปอธิบายเราเตรียมความพร้อมทุกอย่างให้เข้ากับเชสเขารู้ว่าอะไรที่เขาทำได้และอะไรทุกอย่างแบบนี้และมาเน่ก็มีส่วนร่วมในเกมสำคัญกับการทำแอสซิสต์ให้กับฟาร์มิโญ่รวมถึงการสร้างสรรค์โอกาส2ครั้งเลี้ยงผ่านคู่แข่ง3ครั้งและแย่งบอลกลับขึ้นมานะครับ6ครั้งโดยทั้งหมด11ครั้ง
ดยเฉพาะจังหวะล้มตัวลงมองเปิดลูกเต็มมุมทางฝั่งซ้ายของเทนส์อเล็กซานเดอร์อโนที่สร้างสรรค์โอกาสให้กับตอนยอดทำประตูได้อย่างยอดเยี่ยมลึกซึ้งเจอร์เก้นคลอปเปรียบเปรยลิเวอร์พูลเกือบสะดุดเปลือกกล้วยเกมเฉือนเบอร์ลี่กุนซือลิเวอร์พูลใช้คำเปรียบเปรยได้อย่างลึกซึ้งว่าการบุกแปลชนะเบอร์ลี่ทีมบวยของศึกพรีเมียร์ลีกมันไม่ง่ายอย่างที่คิดคนหลงนะครับในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกซึ่งลิเวอร์พูลบุกไปเฉือนชนะเบอร์ลี่แบบวุดวิด 1-0 ทำให้หงแดงเก็บเพิ่มไปเป็น54คะแนนรั้งอันดับที่2ตามหลังจากฝูงแมนเชสเตอร์9แต้มโดยที่แข่งน้อยกว่า1นัดตามเดิมรักษาความหวังในการลุ้นแชมป์ต่อไปส่วนเดอะคัลเลตมี14แต้มเท่านั้นยังรั้งอันดับสุดท้ายซึ่งห่างจากโซนรอดตกชั้นอยู่ถึง7แต้มแม้ลิเวอร์พูลนะครับจะเก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จตามความคาดหมายแต่เจอร์เก้นคลอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลก็มายอมรับตามตรงว่าการเอาชนะในเกมเยือนเบอร์ลี่มันไม่ใช่งานง่ายเลยอย่างที่ใครๆคาดคิดเพราะนอกเหนือจากนั้นจะต้องเจอกับการเล่นลูกกลางอากาศที่จุดถิ่นถนัดแล้วก็ยังต้องรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งลมแรงและฝนตกหนักอีกด้วยเจอร์เก้นคลอปเปรียบเปรยถึงเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งในงานแถลงข่าวในการให้สัมภาษณ์หลังจบเกมไว้ว่าทุกอย่างจะถูกกำหนดให้เป็นเปลือกกล้วยที่พร้อมจะทำให้เราสะดุดวันนี้ลูกบอลที่ลอยกลางอากาศเป็นสิ่งที่ปกป้องกันได้ยากมากเพราะมันมีลมพัดจากทุกทิศทุกทางเราต้องรับมือกับสถานการณ์มากกว่าที่จะรับมือกับการโจมตีจากภูเขาแม้โอกาสส่วนใหญ่ของเบอร์ลี่จะเป็นลูกลำหน้าแต่แน่นอนว่าพวกเขาก็สร้างความกดดันให้กับเราได้หลายครั้งพวกเขามีดีกว่าที่หลายคนคิดแต่เราก็จะการรับมือกับมันได้ค่อนข้างดีเราต้องทำงานกันอย่างหนักมากและนั่นคือสิ่งที่ลูกทีมทำได้แม้เสื้อผ้าของเราอาจจะสกปรกมอมแมมไปหน่อยตอนจบเกมแต่มันก็มีความสุขมากเลยล่ะครับเพราะผมรู้ว่าการมาเยือนที่นี่มันยากแค่ไหนนะครับนี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่14กุมภาพันธ์ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่พวกท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของพวกท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ